6人宅町60分一本勝負を行います。アゴのリン10-45マンチマのシーサー王選手の入場です。นี่คือชิตาโอนะครับดูจาก135กิโลกรัมตามมาด้วยเคนท็อปปี้ไฟครับแล้วก็แชมป์ปัจจุบันครับทั้งสิบห้ารุ่นนี่คนนี้เฮก็สนั่นเลยเดียวครับอากาโกยริคิวガジルイ野橋太郎選手の入場です。バランダンバイバンジェンコペコネータスルーカンディルイナネタマドエコンチュンキヤオカ野橋太郎試合に対しまして俳優の佐野博さんより新崎人生選手に花束の贈呈です。本日のメインイベント6人宅町60分一本勝負を行います。アーコーナー172cm 体重80kg10-45 身長178cm 体重84kg マンチーマール身長175cm 体重140kg シーサーオーアドラー身長173cm 体重83kg ヒューガジールーイー身長155cm 体重82kg ロワジー太郎身長180cm 体重108kg 新崎人生
คู่เอกก็เริ่มต้นขึ้นแล้วครับแชมเปี้ยนครับมัตติมารุครับมาเจอกับฮิโกจิรุยแมตช์นี้ไม่ธรรมดานะครับแมตช์สุดท้ายและแมตช์ที่5อันนี้เนี่ย3เจอ3ใช่แล้วถือว่าเป็นแมตช์สุดท้ายของการทัวร์ครั้งนี้ด้วยนะครับโอ้โหแมตช์นี้ต้องมันมากๆใช่แล้วครับมันจิมารุครับวันนี้ดันฮิโกจิกันฮิโกจิดันได้พลังเยอะกว่าครับคุณฮิโรนี่เคยดูแมตช์ที่ซ้ำกันปักกระถางคนได้ไหมโอเคครับไปดูบนเวทีกันครับมันจิมารุกับฮิโกจิเข้ามาแล้วอัพกันปิดไปในท่าของแบ็คครับจับมาปิดแบ็คได้อีกนะจับบริเวณแขนข้างซ้ายครับข้อมือบิดกลับมาบิดกลับมาอีกโอ้แรกโดนแรกพากันนะมันจิมารุอยู่ในท่าของท็อปลิสต์ล็อกบิดกลับมาคือคุณฟิกเกอร์ล็อกนะครับตอนนี้บริเวณนิ้วบิดกลับมาท็อปลิสต์ล็อกครับตกออกไปครับหัวหน้าเขาแก้มาได้บิดกลับมาบิดกลับมาได้ครับตอนนี้เข้ามาใส่แซงแล้วเทสดาวลงมาครับเอาขาเฮดซิสเตอร์ออกมาได้ครับยังทันกันอยู่ครับกินยังไม่ลงจริงๆนะครับพูดถึงความคล่องนี่โหได้ทั้งคู่ครับผมไวปล้ำของมิชิโนบุโปรนี่จะเป็นการผสมผสานระหว่างเรียกว่าการนั่งเดินของญี่ปุ่นนะกับไวปล้ำแบบที่เรียกว่าค่อนข้างว่องไวนะครับนักไวปล้ำของเราจะเรียกว่าตัวไม่ค่อยใหญ่มากเอาละครับโนชิทาโร่ครับคนนี้นี่เรียกว่าเป็นผู้ฝึกสอนหลักของโนชิโนบุเลยนะในเรื่องของความสามารถเนี่ยเขาต้องพูดถึงนะครับมาเจอกับเคนโบตี้ไฟครับแต่ต้องดูว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรนะเมื่อวานนี่เขาเป็นคนถูกจับกดแพ้ไปวันนี้จะแก้ตัวได้หรือเปล่าเขาเคนโบตี้โบตี้ไฟครับเข้ามาเวียนไหมจะมาอ้าวแพ้ครับแล้วก็ต้องเทียบไปครับโอ้เต้นแต่ลูกชิ้นเลยเดียวหนีลงมาครับเรียกว่าผมทรงโมฮอคนี่เริ่มน้ำแตกหักแล้วนะฮะเอานี่เป็นนักมวยปล้ำในสไตล์ที่เรียกว่า Rock and Roll นะครับผมบอกตัวเองมาแบบนั้นมีการเซ็ตผมก่อนด้วยบนเวทีครับชิสตาวครับ135กิโลกรัมครับมาเจอกับชินสกิจินเซ่มาแล้วครับจับตาดูให้ดีครับนี่คือการประทะกันของนักมวยปล้ำที่เรียกว่ารุ่นใหญ่แล้วก็มีชื่อเสียงมากที่สุดในญี่ปุ่นเลยนะในโดยเฉพาะในคุณเป็นบ้าโตโฮคุนั่นเองเอาละครับตอนนี้โอ้โหดูลีลาครับความพลิ้วไหวครับอยู่ในวงการมากว่า20ปีแล้วนะฮะตะเวนปล้ำมาหมดแล้วนะตอนนี้ใส่เทนล็อกครับโดยชินสกิจินเซ่ใส่เทนล็อกครับพยายามปีท้องไปจับมาครับเวียนเด้งเชือกไปครับดูพลังกำลังเต้นเต็มเลยครับโอ้โหแต่จินเซ่นี่ก็เรียกว่าเป็นคนที่มีจุดยืนดีมากครับไม่หลงนะฮะน่าจะล้มยากอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับ135กิโลใช่แล้วครับมาครับโอ้ใครจะอยู่ใครจะไปครับอย่างนี้ถ้าเป็นผมนะเจอแค่แบบนี้ตกเวทีแน่นอนผมไม่ขึ้นเลยครับเจอไซส์ขนาดนี้โอ้จะยังไงกันต่อครับนี่คือการประทะของรุ่นใหญ่เล่นมาได้แล้วก็เล่นมาครับหัวของชิสตาโอขึ้นมาแล้วก็เล่นงานบล็อกแขนไว้ได้บิดแขนกลับมาจะใส่โอ้สกูปอาเบลต์ตอนนี้เป็นตำนานเลยนะครับการไต่เชือกครับขอเสียงปรบมือนะครับท่านี้นี่ไม่มีใครทำได้เยอะนะฮะมีไม่กี่คนในโลกที่ทำได้ขอทุกการบาลานซ์ตัวซะก่อนเอาละครับเดินเป็นรอบเลยเหรอครับโอ้โหเอาละครับมีการนั่นเลยครับใช่แล้วท่านนี้เรียกว่าท่าส่วนและสับนะฮะแล้วก็ต้องหนีตะพ้นและถวยลงไปข้างหน้าเวทีบนเวทีเคนโบตี้ไฟเข้ามาเจอเตะท้องครับเรียกว่าโมฮอคแตกซะแล้วนะน่าเสียดายแต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะโมฮอคเดี๋ยวจะทิ่มตาก่อนนะครับใช่แล้วอาจจะตาบอดได้เอาละครับจับมาสลันครับโอ้โหเคนโบตี้ไฟจิมเตชินสกิสปริงตัวขึ้นมาจะใส่ต้านแล้วครับโอ้โห
ครับมีวอร์ดทับแล้วทับเล่นมายังได้กันสองครับโอ้ไม่เก่งหรอผ่านไปแล้ว5นาทีกับ5 minute pass 5 minute pass เอาละครับโดนซิทาโร่เข้ามาเจอกับเคนโบติ้งไฟครับโอ้โหตอนนี้โมฮอคไม่เป็นทรงแล้วนะจับบินแขนกันมาเวียนเข้าไปเล่นเชือกกันเข้ามาไปดรอปโทเฮดบัตนะครับโอ้เป็นเฮดบัตที่แปลกมากเกินมาไม่เคยเจอมาก่อนใช่แล้วเรียกว่าลงมาในท่าตรงตอนนี้อยู่ในท่าของคาเมลคัสครับนัดขาขึ้นมาโอ้เป็นการชี้ไปคือกรรมการเนี่ยไว้ใจมากเวลาพอความจริงแล้วก็อยู่กลุ่มเดียวกันนะฮะตอนนี้แกก็ไม่มองแล้วฮะเป็นไงอ่ะก็เรียกได้ว่ามีการกัดกันอายาโตที่เดี๋ยวจะมุ้งมิ้งก็สาวไปก็เริ่มมีความแบ็คบอยโผล่มาเอาละเห็นโตที่ไฟเอาเบอร์ไปเรียกว่าไปถูกับตัวเชือกเอาละฮะกับหุยยับได้โดยมันจิกตาลงครับขออะไรนะครับเพิ่มครับสองยังไม่ได้ยังไม่ได้ครับสองคู่นี้สูสีมากๆแต่ผมจับว่าจะทำอะไรครับตอนนี้ล็อกคอครับโดยทางมันจิมารุตอนนี้ต้องดูทางคุณเทียนโตจิด้วยครับยังไม่ได้ออกลงเท่าไหร่เลยนะฮะความจริงต้องผมของสมาคมนี้นี่มีเหตุผลทุกคนเลยนะฮะคนนึงก็โมเพราะคนนึงก็เรียกได้ว่าอันดับคัดรุ่นแรกแล้วก็ทรงหมันไก่ก็มีนะฮะสีแดงเลยแต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์ที่น่าจดจำตอนนี้ของหนักมาแล้วฮะของหนัก135กิโล135กิโลครับตอนนี้จับแปรขึ้นมาบอดี้สแลมครับแมตช์การซ้ำเป็นคู่สุดท้ายในทัวร์ครั้งนี้ขอให้ทุกคนเชียร์อย่างเมามันตอนนี้โอ้เซนทอนจะเอาหลังกระแทกออกไปแล้วก็ที่กดนะฮะมายังไงฮะจับหัวของทางนอชิคาโร่มาจับมาโอ้โหเล่นงานด้วยลาเรียนครับช็อตอาร์มลาเรียนนะฮะขึ้นมาบนเชือกครับชั้นสามชั้นที่สองครับโอ้โหกดกันเลยยังไม่ได้นะฮะเรียกว่ามีการตะลุมบอลลงมาแล้วครับฮิลเลอร์ตีรีบนเวทีก็เคนโปรตีไฟบีบคอครับโชว์ครับกรรมการยังไม่นับนับแล้วปล่อยก่อน5วินี่ก็ถือว่ายังตั้งต่อไปได้ครับเอาละครับเคนโปรตีไฟครับโอ้โหไว้ใครจับเวียนไปครับเคนโปรตีไฟจับมาทัวโรแบ็คเบรเกอร์ครับแล้วก็มีการโพสท่าครับมาให้บอกเก่งนิจ๊ะอะไรอย่างนี้จับมาจะใส่นั่นแหละฮะเป็นมันจิกาตาเมนะฮะหรือแอปโดเมนอลสเตรนนั่นเองครับเป็นการล็อกแบบที่เรียกว่าสวัสดิการเอาละจินไซมาทนไม่ไหวครับเล่นงานด้วยการเสียบเลยครับโอ้บอกช่วยไม่ได้จริงนะแหมมันอดใจไม่ไหวอ่ะขอเต็มเชียร์นะครับโตอาชิแต่แท็กโอ้ไม่ได้ครับเตอร์เคนโปรตีไฟจับขาได้มันจิกมันมากระเทือนแล้วก็พักทิ้งลงไปครับมันจิกมาโดนนี่เรื่องความเด็บนี่ไม่ต้องพูดถึงฮะรอยสักนี่เยอะเลยจับหัวของทางโนชิคาโร่มาเล่นงานด้วยท่อนแขนครับเล่นงานท่อนแขนคืนเลยครับด้วยมันจิกมาโอ้ยก็มีการแลกท่ากันนะเล่นงานโดยท่อนแขนกันเป็นมันจิมันดูที่เด็กกว่าและแข็งกว่าจับโจ้ขึ้นมาเป็นโอ้ไม่ได้ก็จะเป็นมาสเตอร์จับโจ้ขึ้นมาเป็นแบ็คดรอปเลยเอาละครับจังหวะนี้ของเตเชียร์นะครับไปแทงได้หรือเปล่าครับเอาละครับจิ๊กซ่าอัดจิ๊กเซ่ทำเอลโฮนี่เต็มเต็มบ้าแล้วครับมาแล้วขึ้นมาเป็นเชื่อมต่อกันจับในตัวมาเล่นงานเลยครับห้าหมื่นล้านโลได้มาเตรียมนี่ลูกกระเดือนเป็นโปรตีนไฟเข้ามาจับเตรียมไปที่ปลายขาเลยฮะด้วยลูกเตะทันที
ตอนนี้โอจับรัดขึ้นมาครับโอเคนบอดี้ไฟชิปขึ้นไปก่อนครับผ่านไปแล้ว10นาทีครับตอนนี้โอเป็นทางดราก้อนสกรูนะฮะจับหมุนแบบมังกรเลยครับยูกาจิเข้ามาแล้วครับมาตั้งนายครับตั้งท่าเข้ามาเข้าเลยจะเข้าครับแล้วก็จับเยอะขึ้นมาเป็นเฟรนด์ไฟสตาร์ยูกาจิเลยขอเพลงเชียร์หน่อยครับจะทำอะไรครับขึ้นมาบนเชือกเส้นที่3ครับดาว่าไม่น่าจะรอดตลบทันหรือเปล่าขอเสียงเชียร์เลยกระโดดเลยพี่เดี๋ยวเขาลุกกระโดดดาวาโดเบิ้ลหนึ่งสามสามไม่ได้ครับได้แค่2ไงกรรมการชู2นิ้วบอกสู้ตายนะฮะเอาละบุกไปที่กลางหลังเด้งเชือกมาจานเป็นได้แค่2นะฮะได้จะคืนไปตัดไปนิดนึงนะของใครจับหัวมาครับจะใส่ท่าอะไรจับโยกขึ้นมาไปไปโน่1 2 3โอ้ยังไม่ได้ยัง2อีกเข้ามาช่วยได้ทันนะครับเมื่อกี้เอาละครับโดอาชิจับแล้วกิมารุว่ายังไงครับวิ่งเข้าไปที่บุ้มแล้วก็วิ่งเข้ามาดูท่าเลยครับเดินเชือกครับลายไปเต็มเต็ม1 2 2 1 2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 แล้วสันสะเทือนสักครู่ทำให้ไม่ดับนะฮะเอาละครับมีกาโออันนี้ในญี่ปุ่นทำไม่ได้นะในไทยที่ซ้อน3ได้นะฮะเอาละซ้อน3เรียบร้อยครับก่อนครับ1 2ไม่ได้ครับโอเรียบร้อยแล้วฮะซ้อน3เมื่อสักครู่เอาละครับตอนนี้เห็นโปรตีไฟจะยกขึ้นมาแบ็คดรอปครับกดเดิน2โอ้ยยังไม่ได้ครับโอ้โหขอเสียงชายร็อกเลยฮะตอนนี้เป็นชายร็อกของแท้เลยเด้งเชือกเข้ามาขึ้นบนไปเจ้าพาริเกนมาหน้ากันเกี่ยวคอมาตันท่ามันตอนนี้ฝ่ายธรรมะของเราจะปีบคอกันบอลไปยกขึ้นมาโอ้โหเต็มเลยครับกด1 2ยังไม่ได้ครับโอ้ยังมาช่วยกันทันฮะบนเวทีครับเหลือฮิโกจิด้วยฮิโกจิจะทำอะไรครับกระโดดขึ้นมาจะใส่อะไซมูนเตรียมจ้าบนเวทีครับโอ้จะใส่อะไรครับส่วนก่อนครับจะยกขึ้นมาก็ทำงานบอลกดกด1 2 3ชูชกสิงห์นีทิเทแล้วก็จบลงไปแล้วกับคู่เอกครับสิงห์นีทิเทบ้านฝ่ายYeah.
ปรบมือกับแฟนๆเป็นการส่งท้ายขอบคุณที่ชื่นชมโปรเรสลิ่งด้วยครับแฟนมวยทราบทุกคนนะครับส่งเสียงเชียร์กันอย่างเต็มที่เป็นการやっているにもかかわらず最後まで動かしていただきまして本当にありがとうございます。昨日と今日が、今日ここ、タイバンコクで本当に、プレースの始まりだと思っています、このメンバーで、これからもこの県の地でどんどんプロレスの楽しさを皆さんにお届けできるようになればいいと思っています。そしてこのタイのリングに立てたきっかけを作ってくれた吉本さん、最後なのでリング上に上がってください。そしてまたなくてはならない、タイのプロレス団体ガトームーブの、代表のトビクルをリングに上がっています。我々西のプロレスだけではこの大会は成功できませんでした。タイで頑張っている日本人、そしてタイでプロレスを愛している彼ら、そしてその、彼らを導いた桜恵美さん、最後締めの一言お願いします。